ณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายอัมพลทองพุปลัดเทศบาลนายเจษดาชังอินรองปลัดเทศบาลนำพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการนี้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพร้อมนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานประชาชนและภาคส่วนต่างๆกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมร่วมทำความสะอาดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมณถนนอุปราชหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 6:00 น.นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายศักดิ์เลรุ่งระดิษฐ์รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองเทศบาลตำบลคำน้ำแซบร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563ณศาลาประชาวารินโดยนายธนคมกองเพียรนายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในพิธีบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านไร่พัฒนาหมู่ที่13ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายอุทัยทองเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานรักษาต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีนายพิทยานาผลรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนายสุกิจไกรเกตผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์นักกศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานีนายทิติประสานสอนผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางอุไรยืนสุขรองผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีนายสมพงษ์จันเกตผอ.กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานีนำข้าราชการครูและบุคลากรร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติต่อไปนายกแอนสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรสุดาวิจิตรธรรมน้องฟ้าใสนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศรุ่นอายุไม่เกิน10ปีในรายการการแข่งขัน VBAC Table Tennis Championship 2020ณห้องประชุมวิบูลทัศนีวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลคำน้ำแซบดำเนินการลอกผักตบในลำคลองในตำบลคำน้ำแซบเพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำเพื่อในการไหลของน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมรับน้ำฝนที่เริ่มตกมากขึ้นในช่วงฤดูฝนและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้คลองสวยน้ำใส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีประกาศดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณห้วยเสียวตรงข้ามบ้านแสนหายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้า115 kVA ในวันที่30กรกฎาคมในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.และในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณหลังโรงแรมการมณีรีสอร์ทถึงบ้านดงแสนสุขปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติงานเปลี่ยนสายไฟฟ้า115 kVA ทางนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทันทีตรวจเครื่องแบบทรงผมวันที่29กรกฎาคม2563พันตำรวจเอกพัทรพลโพธิอาภูมิกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีมอบหมายให้พันตำรวจโทฉลองอุคะรองภูมิกับการสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานีเรียกข้าราชการตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระพร้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชาท่องพระปริมาภิไธยกล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติตำรวจตรวจเครื่องแบบทรงผมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณอาคารที่ทำการสภ.เมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี